และตอนนี้นะคะอ้อมก็ยืนอยู่กับผู้จัดการทีมรถดริฟท์นะคะทั้ง2ทีมด้วยกันเอาว่าแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกับรายการ Motorfield ด้วยนะครับก็ผมเบส Wheelrubber Liquid Moly Tam Drift Team นะครับแล้วก็อีก1ทีมที่เปิดตัวในเดือนเมษายนนี้นะครับก็คือ Tam Engineering Drift Team ครับผมค่ะเราต้องมาพูดเกี่ยวกับทีม Wheelrubber ก่อนดีกว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างเรามาเรียกง่ายๆว่าคุณภาพของนักแข่งดีกว่าคุณภาพของนักแข่งตอนนี้นะครับคนแรกนะครับก็จะเป็นผมนะครับซึ่งดูแลทีม Wheelrubber และทีมของ Tam Engineering นะครับแล้วก็มีคนที่2นะครับเป็นพี่ต้น GM แกมมี่นะครับ wow. เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ของแกมมี่ที่ทำเพลงให้ดาเอโนฟินพี่เบิร์ดธงชัยนะครับนิวจิ๋วเอ็มอัตพลนะครับเอ็มเดอะสตาร์ขาดิฟเหมือนกันนะครับคนที่3ก็จะเป็นเบนสปีดดีครับผมแล้วก็คนที่4ก็จะเป็นพี่อ๋องนะครับคนที่5ก็จะเป็นโตโมชิตะฟุคุดะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น wow. นะครับมีลูกครึ่งด้วยส่วนคนสุดท้ายนะครับสำหรับเป็นนักแข่งคนแรกของ Tam Engineering ที่ผมเข้ามาคุมทีมเป็นทีมที่2ก็คือน้องป้อยเซียนครับลูกพ่อตีเชียงกงระยองโอ้โห คือว่าทีมนี้เนี่ยก็คือเป็นนักแข่งที่มีคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงกันมาพอสมควรอยู่แล้วใช่ครับอ๋ออย่างนั้นแล้วเรามารวมตัวกันได้ยังไงจุดประสงค์หลักของทีมเรานี่คืออะไรคะมองว่านักแข่งไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ขอให้มีความพยายามครับดริฟต์มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ถามว่าเรามีคุณสมบัติหรือเรามุ่งมั่นตั้งใจในการที่เราจะมาจับในส่วนของตรงสายดริฟต์ตรงนี้จริงๆผมว่ามันก็ไม่ยากครับพี่เบสทำไมถึงเลือกการแข่งขันหรือว่าเลือกแบบว่าเรามาเป็นนักแข่งของดริฟต์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมีการแข่งขันเยอะมากเลยทั้งเซอร์กิตทั้งแร็กดริฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดริฟต์อะครับที่ผมเลือกดริฟต์เพราะว่าดริฟต์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท้าทายหรือเรียกง่ายๆว่าเอ็กซ์ตรีมนะครับก็คือเวลาถ้าสมมติเราอยู่บนถนนปกติอย่างเงี้ยเกิดเราเกิดรถเกิดเสียการมีคนมาปาดหน้าเราเราสามารถที่จะแก้อาการได้ในถนนในบนถนนจริงๆแต่จริงๆแล้วถ้าถามในส่วนของตรงนี้คือผมก็ไม่แนะนำเด็กๆน้องๆที่จะไปดริฟต์บนถนนนะครับเพราะถ้าอยากดริฟต์จริงๆสนามมีครับ มีให้แข่งขันเพราะว่าถ้าดริฟต์กันบนถนนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องแล้วก็สร้างความเดือดร้อนด้วยใช่ครับแล้วเขาก็จะด่าตามมาด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยอ้อมอยากจะทราบดีกว่าว่าทีมที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างใหม่เนี่ยที่เรียกว่า Tam Engineering เนี่ยมีใครแล้วก็เป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอครับสำหรับการเปิดตัวของ Tam Engineering นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Tam Engineering นะครับหรือบริษัทไทยอลลอยนะครับที่ให้การสนับสนุนในการทำทีมตรงนี้ขึ้นมาโดยให้ผมเป็นผู้จัดการทีมอีก1ทีมซึ่งตอนนี้พูดง่ายๆว่าตัวเด็ดของแทมก็คือน้องป้อยเซียนลูกพ่อตีเชียงกงระยองต้องลูกพ่อตีเชียงกงระยองด้วยเพราะว่าไม่ใช่ลูกพ่อตีนี่ไม่ได้นะครับก็บอกได้เลยว่าคนนี้ประสบการณ์เต็มพิกัดแน่นเอียดเลยเป็นเด็กอายุ18ครับฉายาตอนนี้ในวงการดริฟต์เรียกว่าเด็กอัจฉริยะโอ้โห18นี่ก็สามารถเริ่มแข่งได้แล้วเหรอคะใช่ครับล่าสุดก็เพิ่งพาทีมได้ถ้วยประจำจังหวัดของขอนแก่นนะครับช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาทั้งหมดกวาดมาทั้งหมด4ใบพี่เบ๊ค่ะอ้อมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งดริฟต์เนี่ยจะเป็นพวกแม็กแล้วก็ยางอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าคะถ้าถามว่าจริงไหมผมตอบได้เลยครับ 100% ครับสำหรับเรื่องยางเรื่องแม็กยางอย่างน้อยๆคือต้องมีคุณภาพผมถึงเลือกใช้ Wheelrubber ล้อแม็กที่มีคุณภาพผมบอกได้เลยว่า Tam Engineering ค่ะอย่างนี้เรามาถามดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกใช้แทมแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงปกติล้อที่ผมได้เคยใช้มานะครับก่อนที่ทางบริษัทไทลอยหรือ Tam Engineering สนับสนุนนะครับปกติที่ได้ลองดูกันนะครับล้อแม็กตัวนี้มันหนักล้อแม็กตัวที่ของยี่ห้ออื่นนะครับจะหนักอยู่ประมาณ16หรือ17โลแต่พอมาได้ใช้ของ Tam Engineering แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันได้เอามาชั่งดูนะครับมันอยู่ประมาณ13ถึง14โลแล้วได้ลองใช้ในการแข่งขันจริงๆสมบัติเด่นก็คือมันเบา
ถ้าถามว่าแข็งแรงไหมผมตอบได้เลยว่า 100% ค่ะแข็งแรงมากแล้วก็มันเวลาเราออกสปินออกเนี่ยเจิกออกเนี้ยคือจำรู้เลยว่าล้อแม็กมันเบามากจริงพี่เบใช้ล้อแม็กของ Bullet ครับผมซึ่งประทับตา USA นั่นแหละเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเลือกใช้ตัวนั้นที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าอ่ะข้อแรกเลยมันหล่อครับมันหล่อรถวิ่งออกมาพออยู่บนแทร็กแล้วหรือจะขับออกมาอู่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันหล่อครับมันเป็นล้อที่ออฟเซตค่อนข้างลึกนะครับแล้วหน้าสัมผัสหน้าแม็กมันกว้างครับ9นิ้วครึ่งล้อหลังจะเป็น11นิ้วครึ่งนะครับแล้วมีความเบาซึ่งเป็นล้อที่ผมบอกได้เลยว่า Bullet สำหรับผมไม่มีอะไรไม่มีข้อติครับบอกเต็มร้อยเลยว่าสวยสวยและดีอย่างนี้ถามดีกว่าว่าล้อที่เบาเนี่ยมันจะออกรถได้ดีกว่าล้อที่หนักหรอคะดีกว่าครับยังไงมันเหมือนแรงโมเมนตัมของรถแรง G ของรถนะครับซึ่งรถทำแรงมากเท่าไหร่ล้อเบามันก็ยิ่งดีอยู่แล้วครับถ้าล้อหนักคือการที่จังหวะที่เราแบบว่าพลิกรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปในตามที่เราสั่งไม่ได้อะครับค่ะถามถึงเป้าหมายดีกว่าตอนนี้จุดที่เรายืนตรงนี้เนี่ยเราถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอย่าบอกว่าพัทยานะไม่เอานะก็ถ้าถามว่าถึงไหนแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ถ้าถามว่ามองไปถึงระดับโลกไหมผมก็มองครับเพราะว่าผมก็ยังมั่นใจว่านักแข่งผมทุกคนมีคุณภาพแต่ตอนนี้อยู่จุดนี้แล้วมีชื่อเสียงคนรู้จักแล้วผมว่าผมขอไต่ทีละขั้นดีกว่าไปเรื่อยๆค่อยๆไปเราอย่าเพิ่งแบบว่าไปผงผางอะไรเพราะว่างานหน้าเนี่ยมันจะมีอย่างเดือนเมษาที่จะถึงนี้ก็คืองาน King of Asia นะครับซึ่งต่างประเทศจะเข้ามาร่วมแข่งขันในเมืองไทยนะครับเราก็จะเข้าร่วมกันจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยมองไปถึงระดับโลกจริงๆเนี่ยแสดงว่าแม็กแล้วก็ยางเนี่ยก็ต้องใช้ของที่มีคุณภาพระดับโลกด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่เลยอันนี้อย่างนั้นก็ต้องเลือกใช้แทมเอนจิเนียริ่งนี่ก็เหมาะแล้วเหมาะแน่นอนครับไม่ลองไม่รู้ครับไม่ลองไม่รู้นะคะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วค่ะให้พี่เบสแล้วก็พวกพี่ทีมงานเนี่ยฝากผลงานหรือว่าช่องทางการติดต่อดีกว่าเผื่อว่าใกล้ๆจะมีการแข่งขันแฟนคลับจะได้ตามมาเชียร์ได้ครับก็ฝากติดตามผลงานของพวกผมนะครับตอนนี้ผมเบสนะครับก็ดูแล2ทีมนะครับก็นั่นก็คือ Wearable Liquid Moly Tam Dip Team แล้วก็ Tam Engineering Dip Team by Thai Alloy นะครับก็ติดตามผลงานได้ที่ Facebook นะครับ Wearable Dip Team Thailand นะครับแล้วก็อีก Facebook นะครับ Tam Engineering นะครับฝากติดตามผลงานของพวกผมด้วยนะครับแล้วนี้จะมีการแข่งขันอะไรบ้างคะเดือนเมษา King of Asia ครับงานใหญ่ที่สนามปทุมธานีเชียงรากครับปทุมธานีสปีดเวย์ก็ไปเชียร์พี่เขาได้กันเลยนะคะได้ครับฝากติดตามผลงานพวกผมด้วยนะครับโอเควันนี้เนี่ยเราก็น่าจะรู้เรื่องครบถ้วนแล้วกับทีมแข่ง Wearable แล้วก็ Tam Engineering วันนี้เนี่ยอ้อมแล้วก็ทีมงานมอเตอร์ฟิลด์ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ